เอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเดินทางไปเรียนเชิญคุณเจคุณโอที่บ้านไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ในสตูแล้ววันนี้เรียนเชิญมาถึงนครปฐมเลยแล้วหมอต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์แห่งการเดินทางโอ้โหไม่ได้เลยใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำนะหมอแล้วผมทำไม่ได้ไงนี่เราบอกว่าเราเกิดเรื่องราวว่าตั้งแต่ต้นทำไมถึงต้องขี่ไปเที่ยวทำไมต้องขี่ไกลขนาดนั้นแล้วต้องไปหาเงินยังไงถึงจะมาขี่อย่างนี้ได้ใช่ไหมแรงบันดาลใจคืออะไรนะครับก็คุยกันไปแล้วนะครับวันนี้มาสตาร์ทที่ไหนก่อนครับแจ็คหนุ่มตอนนี้ขอแจ้งนิดนึงตอนนี้มาที่อินเดียแล้วครับผมครั้งแรกเนี่ยมาถึงอินเดียปั๊บเนี่ยตอนผมออกจากดูไบก่อนนะจากดูไบเปลี่ยนตั๋วมาอินเดียอินเดียแล้วไงต่อครับจากอินเดียเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายแรกที่ผมจะมาเพราะว่าอย่างแรกคือผมรู้ว่าอินเดียเนี่ยมีรถเวสป้าผมชอบเวสป้าไงผมสองคนเพราะฉะนั้นอินเดียเนี่ยมันน่าจะมีเวสป้าเยอะที่เราไปศึกษามาเราก็ได้ตั๋วขึ้นมาลงปุ๊บที่นิวเดลีจากนิวเดลีเนี่ยเป้าหมายตอนแรกก็โอ้โหคือว่าหาที่พักคือเนี้ยรถยังไม่ต้องเอาที่พักก่อนนะฮะก็ขึ้นรถแท็กซี่กันจนหรือว่าง่ายๆเรียกที่บ้านเรียกมั่วเลยได้ไหมก็คือว่าเราตอนนั้นเดาไม่รู้นอนก่อนคือว่าไม่รู้ขอนอนก่อนใช่คือว่าแหลกพวกรถอะไรเงี้ยคือเราไปเซิร์ชแล้วไม่เจอพี่อันดับแรกเลยคือเราต้องหาที่พักก่อนไอ้ส่วนเรื่องรถเนี่ยเอาไว้เป็นอันดับ2เลยหาที่นอนก่อนครับใช่ใช่โอเคที่นอนเนี่ยผมไปได้ตรงเรียกว่าหลังกระบะตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเป็นกระบะพอได้ปุ๊บตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเดินหารถกันให้เดินเรียกเดินสำรวจเลยคำว่ากระบะกระบะคือย่านหนึ่งในนิวเดลีถูกไหมกระบะคือย่านหนึ่งเหมือนเป็นย่านนะเทียบเท่ากับเชียงกงบ้านเราโอ้โอเชเลยโดนพอดีเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเข้านิวเดลีเสร็จแล้วต้องไปนอนกระบะเนี้ยไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นอย่างนี้พี่อันนี้คือชะตาครับมันเป็นชะตาจริงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีการขายรถบังเอิญจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของกระบะเป็นยังไงกระบะกระบะหน้าตาของไอ้กระบะเนี่ยมันเป็นแบบพอหลังจากที่ตอนเช้าเรามาเดินดูครับลงมาปุ๊บเนี่ยจะมีซอย10 20ซอยทุกซอยเนี่ยเต็มไปด้วยรถเวสป้าหมดเลยตอนนั้นก็โอ้ดีใจแล้วเฮ้ยเรามาปุ๊บมาถูกที่ที่แน่เลยที่คงหรือสลัมครับมันต้องถามเลยกำกึ่งนะคือเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบมีรถทั้งขาทั้งมือหนึ่งมือสองจำนวนมากแอร์อัดบ้าเหรอหมอคือถ้าเทียบเท่าก็แบบรถพันด้าเวฟบ้านเราอ่ะจะแบบมวยเยอะจริงๆเป็นพันๆคันเดินไปก็เจอเดินไปก็เจอง่ายเวสป้าอยู่ในชีวิตประจำวันพวกเขาเกือบทุกคนอยู่แล้วก็คือใช้สกูตเตอร์พวกนี้นะใช้กันแบบเป็นรถบ้านเลยใช้ไปในวิถีชีวิตประจำวันผมก็โอ้เนี่ยเดินกันไปประมาณ2วันวันแรกนี่คือเดินสำรวจเมืองเพื่อที่จะดูรถเนี่ยคือ2วันอยู่ในกระบะนี่ใช่2วันเนี่ยอยู่ในกระบะโดยเฉพาะเลยทีนี้เราก็ใช้วิธีการเช็คชั่วโดยเช็คราคารถว่าเอ้ยอันไหนราคาถูกสุดเราก็เข้าไปเทสรถเลยเข้าไปเทสรถว่าสมมติว่าเราได้รถมาราคานึงปั๊บเราเข้าไปเทสสภาพเครื่องเช็คดูหมายเลขทะเบียนหมายเลขโครงหมายเลขเครื่องเนี่ยให้มันตรงกันเราเจาะจงมั้ยว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยเราต้องเป็นขี่รุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นนี้ต้องเป็น PX ต้องเป็นหนุ่มคิดเหมือนผมว่าเรื่องต้องเป็นสปริงที่วางแผนล่วงหน้าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเรื่องรุ่นเนี่ยไม่ได้ระบุแต่ว่าขอให้เป็นเวสป้าเพราะเรารู้ว่าเวสป้าเนี่ยไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามเนี่ยมันเหนียวโอ้โหเหนียวในที่นี้คือเราเคยขี่ในประเทศไทยเราจะรู้อยู่ว่าสภาพรถเนี่ยมันถึงแม้จะไม่ได้ไปไวแต่ว่าความคงทนความอึดของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ถูกไหมแล้วตัดสินใจเลือกซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงครับสรุปว่าของผมเนี่ยได้เป็นเรียกว่า LML LML แล้ว NV รุ่น NV เหมือนที่ไทยเจริญเขาเป็นไอ้นั่นป่ะ LML อ่ะที่เขาใช่ใช่เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีหลายรุ่นมีหลายค่ายในแต่ละค่ายก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดไปแต่ว่าโครงสร้างเดิมรูปลักษณ์ยังเป็นคลาสสิกเดิมๆอยู่รถที่ได้คันนี้ผมมันตรวจสอบแล้วคือเป็นรถที่ใช้มาเพียงแค่5ปีเท่านั้นรถ5ปีเนี่ยสำหรับเวสป้าเนี่ยยังถือว่ายังมีความสดอยู่สดเลยเอาแล้วการซื้อรถแบบเนี้ยจะหนุ่มสงสัยไหมว่าเฮ้ยซื้อรถจะขี่ในต่างประเทศแล้วทะเบียนจะดูกันยังไงแล้วต้องไม่ใช่ไปซื้อรถโจรรถเลยมาครับเป็นยังไงบ้างครับทีแรกเลยมันต้องมีเขาต้องให้ใบอะไรเรามาในการเป็นตัวเช็คใบเอกสารรถใช่
เขาคือให้เขาให้มาเป็นแผงเลยแต่ว่าไอ้ตัวการ์ดอันนึงเนี่ยที่เป็นทะเบียนรถจริงๆอ่ะมันจะแผ่นเล็กประมาณนามบัตรเราได้มั้ยประมาณถ้านามบัตรก็ประมาณนามบัตรเครดิตนี่แหละข้างในก็จะเขียนชื่อของเจ้าของรถแล้วก็หมายเลขโครงหมายเลขเครื่องทะเบียนทีนี้เราก็เช็คเลยว่าโอเคนี่มันเป็นรถที่มันถูกต้องนะไม่ใช่รถที่ขโมยมาหรืออะไรเงี้ยก็เช็คเลยอันนี้คืออันดับแรกเลยอันดับ2คือเราต้องเช็คสภาพรถก่อนอันดับแรกคือเช็คเลขโครงเลขเครื่องสภาพรถเนี่ยโอ้เป็นคนเช็คเพราะว่าโอ้จะมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์เนี่ยเยอะกว่าวิธีการเช็ครถนี่ก็คืออย่างแรกคือสตาร์ทก่อนการสตาร์ทเพื่อดูว่าลูกสูบมันแน่นหรือเปล่าใช่โอเคได้ประมาณนี้แล้วในการดูรถเลือกรถที่จะไปต่อเอาถ้าจะหนุ่มเมื่อกี้สรุปเรื่องซื้อรถถามนิดนึงที่อินเดียเนี่ยตัว LML เนี่ย150ใช่ไหมครับที่เจอใช่ครับราคาเท่าไหร่ราคาตอนนั้นที่ซื้อเฉลี่ยเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000บาทพร้อมทะเบียนเหรอหมื่นนิดๆพร้อมทะเบียนเรียบร้อยคันละหมื่นรถใช้เพียงแค่5ปีต้องคิดอย่างนี้นะพี่ก็เหมือนกับว่าฝรั่งที่มาซื้อที่ของไทยอาจจะมีการชาร์จและนี่คือราคาที่พวกผมโดนชาร์จแล้วนะคันละหมื่นที่ชาร์จแล้วชาร์จแล้วครับผมดูในเอกสารนะเขาตอนที่เขาซื้อขายกันเนี่ยเขามีเอกสารมาให้ครับราคาเริ่มต้นของที่ขายเขาเริ่มอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนี่คือราคารถมือหนึ่งสามหมื่นรูปีไทยก็คือ3,000 บาทรูปีละบาทนะใช่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 ผมก็ไว้ในกระเป๋ามั่งไว้ในเป้มั่งไว้ในถุงเท้าก็มีนะไว้ในรถก็มีเผื่อไว้เผื่อโดนปล้นอันนี้ถือว่าเป็นทริคอันหนึ่งเลยนะสำหรับการที่จะไปเที่ยวหรือไปไหนไกลๆหรือพื้นที่ที่มันเสี่ยงเพราะว่าไม่แน่อาจจะโดนจี้โดนปล้นถ้าเผื่อโดนปล้นอาจจะเสียแค่กระเป๋าซ้ายขวาโอเคยังเหลืออยู่ครับยังสามารถที่จะไปต่อได้อันนี้เราอีกทริคนึงของการเดินทางนะมันไม่ได้มีแค่เวสป้าอย่างเดียวนะจ๊ะหนุ่มมันมีเห็นรถด้วยฟิวใช่แล้วฟิวเยอะมากรถเลยพวกนี้30,000-50,000นี่สภาพแบบกิ๊กเลยย้ายขามาจากอังกฤษใช่ไหมหมอ500cc 350cc มีหมดตอนแรกผมก็กะว่าจะเล่นรถยนต์ฟิวนะแต่ว่าสวยงามมากแต่ว่าปัญหาคือเราเป็นคนตัวเล็กเราต้องกล่าวว่าถ้าเกิดรถเสียใช่ไหมวิธีซื้อรถผมโอ้ยคิดเลยว่าหนึ่งถ้ารถเสียเราต้องเป็นเลนได้สวิตได้สองถ้ารถเสียเนี่ยเราต้องเข็นได้ถ้าเข็นไม่ได้เนี่ยเกิดเจอขึ้นเขาเข็นไม่ได้ที่ตาเลยขี่อะไรพี่ลองจบเลยพี่ลองดูสภาพนะมันเป็นเครือเขาจำนวนมากนะหรือว่าในเป็นทิวเขาถ้าเป็นทิวเขาถ้าเกิดเสียเราต้องข้ามเขาไปกี่ลูกกว่าจะไปเจอร้านซ่อมก็ต้องเช่าพวกลาพวกม้าหรือลาไม่ได้เลยนะอาจจะต้องมีคนนะครับหมอเพราะว่ารถที่เราตั้งเป้าเนี่ยคือขี่จากเดียมาไทยเพราะฉะนั้นจากเดียมาไทยเนี่ยจะต้องเป็นรถที่เรารู้เรื่องมากที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะเป็นรถที่เรารู้เรื่องมากที่สุดทั้งแมนทัลเข้าใจมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดแล้วก็เป็นรถที่เราเชื่อมั่นมากที่สุดก็มาลงตัวที่เวสป้าแล้วจากอินเดียเข้าเนปาลกี่วันเดี๋ยวที่เนปาลโอ้ยเยอะนะเข้าเนปาลประมาณเท่าไหร่นะเจนอินเดียเนปาลหนุ่มผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนผมยังไม่อยากรู้หรอกว่าจะไปเข้าเนปาลยังไงอยากรู้แค่ระยะทางจากอินเดียเข้าไปสุดชายแดนเขาเนี่ยมันต้องเจอเรื่องอะไรเยอะแยะเชื่อผมไหมว่ารถธรรมดาใน1คันเนี่ยถ้าจะขี่ข้ามในสภาพแบบเนี้ยมันต้องมีอุปสรรคเห็นแค่ในตัวเมืองแล้วมองยังหนาวต้องผมยังหนาวเห็นตัวเมืองยังหนาวออกทริปมาตัวประเทศไทยแล้วเองไม่แบบไอ้ตัวเมืองยังหนาวไม่ได้ออกนอกไม่เมืองนี่คือสบายสุดๆแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกับบ้านเราที่อะไรที่มันอยู่ในเมืองนี่คือพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมข้างนอกเมืองมันยิ่งลำบากกว่านั้นประจนภัยกว่านั้นอีกเยอะโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวดูต่อว่าเบรกหน้าเนี่ยเขาจะแนะนำแล้วว่าอยู่ในอินเดียเขาไปเจออะไรกันบ้างแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับเวสป้าของเขาที่เมืองไทยใช่รับรองครับผมเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันสุดนะครับโอเค